สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบกาววิชาสามาัญ60นะครับโจทย์บอกว่าความน่าจะเป็นที่ดวงพรจะไปดูหนังและไปซื้อของในวันอาทิตย์เป็น0.7และ0.6ตามลำดับถ้าดวงพรจะทำกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งอย่างแน่นอนแล้วความน่าจะเป็นที่ดวงพรจะทำกิจกรรมทั้งสองอย่างเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็ข้อนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นแบบที่เป็นแผนภาพเวนนออยเลอร์นะครับมีแผนภาพอยู่2วง คือไปดูหนังกลับไปซื้อของซึ่งโดยปกติเราบอกว่าทั้งหมดนี้คือ1น,นะครับตัวยูนิเวอร์สของเราก็คือ1แล้วในวันอาทิตย์เราจะไปดูหนังคือ0.7ก็คือวงนี้คือ0.7ไปซื้อของคือ0.6ก็คือวงนี้คือ0.6 แล้วเขาบอกว่าถ้าดวงพรจะทํากิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งข้างนอกนี้คือการที่ไม่ไปดูหนังและไม่ไปซื้อของแปลว่าข้างนอกคือ0โจทย์ถามว่าแล้วความน่าจะเป็นที่ดวงพรทํากิจกรรมทั้ง2องอย่างคือเท่าไหร่ก็คือตรงนี้คือ x ก็ถ้าเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยนะก็คือตัวนี้ก็คือ0.7ลบ x ตัวนี้ก็คือ0.6ลบ x แล้วก็เอาทั้งหมดบวกกันต้องมีค่าเท่ากับ1 ก็กลายเป็น0.7ลบ x บวก x บวกด้วย0.6ลบ x บวกด้วย0มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ลบ x บวก x หายไปก็คือกลายเป็น1.3ลบ x เท่ากับ1 x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ0.3คำตอบข้อนี้ก็ถามหาตรงกลางนี้พอดีคำตอบก็เลยกลายเป็น0.3 ก็เรื่องแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับที่เอามาใช้กับความน่าจะเป็นเนี่ยค่อนข้างออกง่ายไม่ได้ยากมากนะักก็ลองทำดูบ่อยๆนะครับน่าจะได้คะแนนดี